สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในลาซิตี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ว่าเราจะมาฟังเรื่องผีกันใน 5M กันนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เรามาเริ่มกันเถอะครับ A few inches later ตอนนี้นะคะทุกคนหนูก็ได้โพสต์ภาพลงไปใน Twitter ที่อยู่ในเกมนะคะทุกคนก็ร้องถูกไอนะคะเราเลือกสยองขวัญถ้าเราถูกใจเอาไปเลย 30,000 บาทนะคะทุกคนก็หวังว่าจะมีคนโทรมาหาหนูนะคะทุกคนมาแล้วก็อาจจะให้เขามาตรงที่โลเคชั่นตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็มาฟังกันว่าจะมีใครเล่าเรื่องในหน้ากลัวหรือเปล่าหุ้ยดูเหมือนจะเป็นรถคันนี้นะคะทุกคนอะพวกเขา run คุณจอนสนใจเล่าเรื่องผีไหมคะเอ๊ะพี่ผมมาเล่าเนี่ยพี่เนี่ยจริงหรอมาเลยครับเกือบแล้วเกือบปลดวายแล้วเอาละค่ะใครคือคนที่จะเล่าคะนี่ครับพี่ผม2คนเลยได้เลยค่ะเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์นะคะขออนุญาตโทรด้วยนะคะพี่เขียวเตรียมนอนไม่หลับยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินมั้ยครับว่าตอนนี้กำลังเรียนสายกับใครอยู่หรอคะของต้อมครับคุณต้อมนะคะโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ยโทรมาจากที่บ้านครับคุณต้อมเรื่องราวของคุณต้อมในคืนนี้เป็นยังไงบ้างเหรอคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือบ้านผมครับมันอยู่ติดกับข้างวัดซอยนึงแล้วทีเนี้ยซอยนั้นมันเปี่ยวมากครับแบบกลางคืนเนี่ยสักประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีใครเดินผ่านแหละแถวนั้นอ่ะทีเนี้ยผมก็แบบออกไปใช้ชีวิตอะไรปกติแล้วผมมาชอบออกไปเที่ยวกลางคืนแบบไปสังสรรค์กลางคืนอะไรเงี้ยกลับดึกใช่ไหมครับผมก็แบบว่าต้องแบบใช้เส้นทางนี้ในการแบบผ่านสัญจรอยู่ตลอดช่วงเวลากลางคืนที่ผมออกไปเที่ยวแล้วกลับมาเนี่ยจะไม่มีใครแล้วแบบทางก็จะเปียวๆใช่ไหมครับทีเนี้ยอยู่มาวันนึงก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนปกตินั่นแหละตอนกลับอ่ะผมก็ได้ยินแบบชาวบ้านแถวนั้นมายืนซุบซิบคุยกันอะไรเงี้ยครับก็แบบว่ามีคนเมาอ่ะมันเห็นอะไรบางอย่างอ่ะครับนึกออกไหมครับพอแบบว่าเหมือนเขาเมาแล้วเขาก็เดินผ่านซอยนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบว่าเจอกับอะไรบางอย่างแล้วเขาก็แบบเป็นที่พูดถึงของคนแถวนั้นนะครับพอนึกออกไหมครับในค่ำคืนนั้นเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับแบบที่คนมาคนนั้นเดินผ่านแล้วชาวบ้านก็ออกมาดูเลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็แบบเป็นที่พูดถึงกันอะไรเงี้ยคือในนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคะเกิดอะไรขึ้นในซอยนั้นเหรอคะที่ทำให้แบบว่าชาวบ้านออกมามุงดูคือเหมือนคนเมาคนนั้นนะครับเขาก็พูดกับคนชาวบ้านแถวนั้นว่าแบบว่าเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนอยู่แบบแถวบริเวณปากซอยที่มันเปรียวๆที่ผมเคยบอกไปตอนข้างต้นนะครับค่ะแล้วทีนี้คนเขาก็คุยกันใช่ไหมครับว่าแบบว่าเอ้ยอย่าไปถือสาเลยแบบคนเมามันไม่ใช่เรื่องจริงแบบอาจจะแบบเมาแล้วตาฟ้าตาแบบเห็นยังเห็นอะไรไปแบบคือเขาก็ภาวนาให้แบบมันไม่มีอะไรนึกออกไหมครับก็คงกลัวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ครับเพราะบ้านเขาเลยแบบว่าตัดปัญหาด้วยการให้แบบว่าเอ้ยอย่าไปถือสาคนเมาเขาอาจจะแบบขาดสติแล้วมาพูดอะไรอย่างนี้ครับผมก็โอเคไม่คิดอะไรครับเพราะผมเป็นคนพื้นที่ผมก็ไม่เคยเห็นอะไรอยู่แล้วผมก็ผ่านตรงนั้นค่อนข้างบ่อยแต่ใจผมก็แบบเริ่มกลัวแล้วนิดนึงแต่ทีนี้ก็ผ่านเรื่องนี้ไปมาสักอาทิตย์นึงเลยใช่ไหมครับก็ออกไปแบบเดิมผมก็ไปเที่ยวเล่นของผมดึกๆดื่นๆเหมือนเดิมกลับมาทีนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบเดิมเลยครับคือคนเริ่มมามุงกันก็คือไอ้ลุงคนนี้คนเดิมเลยเขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยอยู่ตรงต้นกล้วยหน้าปากซอยก็ไม่มีใครเชื่อเขาทั้งที่เขาเห็นมา2รอบรอบนี้เขาไม่ได้เมาด้วยหลังจากนั้นเขาก็เลยฉี่ใส่ต้นกล้วยต้นนั้นครับฉี่แบบให้คนแถวนั้นเห็นเลยว่าเขาอะทำจริงว่าเขาลบหลู่เลยครับตั้งใจลบหลู่เพื่อให้แบบว่าผีปรากฏตัวออกมาอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับคือคนเมาคนนี้ปักใจเชื่อว่าผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนี้น่าจะเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วชาวบ้านก็ไม่เชื่อเขาด้วยก็เลยตั้งใจลบหลู่เลยเพื่อที่จะแบบว่าให้เห็นกันจะให้คนพื้นที่ได้เห็นกันตำตาเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะถูกครับแล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะแล้วก็ค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยคนเมาคนนั้นอ่ะมาอีกคืนนึงคือคืนเนี้ยเขาตั้งใจแล้วครับเขาแบบว่าเขาไม่ได้เมาเขาไม่ได้กินเหล้าเขาไม่ได้อะไรเขาตั้งใจมาเพื่อที่จะมาเจอผีเลยจริงๆรู้ไหมคะว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงหรือเปล่าแบบว่าเพราะว่าบอกว่าเขาตั้งใจจริงๆคือเขาเดินมาที่
ต้นกล้วยต้นนั้นเขาก็ท้าเลยครับจากนั้นเขาก็ทำแบบเดิมแบบเขาก็ชี้ใส่ต้นกล้วยต้นนั้นแต่คนก็ไม่คนไม่ถือสาครับคนก็ไม่สนใจทีนี้พอจบคืนนั้นไปผมก็ออกไปเที่ยวเหมือนเดิมแต่คืนนี้กลับมามีพวกรถมูลนิธิรถตำรวจรถหมออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับหน้าปากซอยก็แบบเออเขามีอะไรกันวะทำไมแบบสงสัยคงไอ้ลุงคนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอารวาสอะไรอีกแล้วมันเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอผมเดินเข้าไปดูแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่คือภาพที่ผมเห็นอะคือไอ้ลุงคนนั้นอะนอนตุยอยู่ที่ต้นกล้วยต้นนั้นครับคือตายเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับว้าวแล้วเราได้มีการทำอะไรบ้างไหมคะคือผมก็แบบไปถามคนแถวนั้นว่าทำไมคนนี้เขาถึงตายอะไรเงี้ยเป็นอะไรทำไมตายอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเขามาก่อนนะว่าแบบว่าเห็นอะไรนี่ออกไหมครับก็ทำแบบนั้นมาตลอดแล้วอยู่ๆเขาก็มาตุยหลังจากที่เขาทำมา2ครั้งแล้วเขาก็มาตุยครับแล้วเรามีโอกาสได้เห็นแบบว่าพี่สาวในชุดไทยคนนั้นหรือเปล่าไม่เห็นครับสรุปหลังจากที่แบบว่าผมก็ไม่เชื่อนะทีเนี้ยก็เลยไปค้นหาความจริงแบบไปถามไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ข้อสรุปมาครับเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคะคือคุณลุงคนนั้นอะถูกแทงครับถูกแทงเลยอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับถูกแทงเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคะเขาไปโดนแทงได้ยังไงก็คือเขาไปฉี่ใส่ต้นกล้วยใช่ไหมครับและระหว่างวันแรกอะก็ไม่มีอะไรพอวันที่สองที่เขามาฉี่อะเขาว่าถูกแทงครับทำไมอะคะต้นกล้วยแบบว่าถือมีดแทงเขาได้เหรอคะไม่ใช่ครับเจ้าของสวนกล้วยมาแทงครับหาว่าไปฉี่ใส่กล้วยเขาเหม็นครับเจ้าของสวนกล้วยเหม็นไม่ไหวกลิ่นแรงมากเลยอะเขาก็เลยตุยครับสรุปเรื่องผีก็กลายเป็นปริศนาต่อไปครับซึ่งก็ไม่มีใครได้เห็นแต่ส่วนลุงที่ตายเพราะว่าไปฉี่ใส่ต้นกล้วยเขาครับแล้วก็เจ้าของสวนเขาก็เลยมาแทงแค่นี้เลยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปฉี่ใส่ต้นกล้วยคนอื่นครับสุดยอดเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆผีสาวในชุดไทยคนนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่ามีจริงๆหรือเปล่าแต่เรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปฉี่ใส่ต้นกล้วยคนอื่น น่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยละค่ะที่เขาบอกกันว่าผีหลอกไม่น่ากลัวเท่ากับคนหลอกนะคะเราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะเจอเรื่องราวที่สุดสยองแต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเรานั้นไม่ควรจะไปชิงช่องใส่ต้นกล้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับโดนหลอกแล้วหลอกอีกมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยค่ะก็แบบว่าสรุปแล้วโดนหลอกใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่เลยค่ะแบบว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะผีไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่คนนี่น่ากลัวมากนะคะตั้งแต่ใส่หน้ากากมาแล้วนะคะเอาล่ะนะคะทุกคนก็เรื่องนี้นะคะก็หนูประทับใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่หนูได้ฟังในวันนี้ด้วยจริงๆหนูก็แอบแบบค่อนข้างรู้สึกว่าผีสาวในชุดไทยคนนั้นเนี่ยเขาจะโผล่มาในรูปแบบไหนเขาจะมาหลอกหลอนเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหลอกหลอนนะคะแล้วก็คุณลุงเจ้าของสวนกล้วยที่เป็นเขาก็คิดยังไงนะคะเขาถึงมาปลูกกล้วยตรงหน้าปากซอยนะคะเป็นซอยเปี่ยวด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคืนก็มีชาวบ้านมายืนมุงกันตลอดเลยชาวบ้านที่นี่ก็แบบว่ามีอัธยาศัยที่ดีนะคะแบบมีการแบบเป็นห่วงเป็นใยผู้แบบคนที่สัญจรนะคะเป็นซอยเปี่ยวแบบใดนะคะทุกคนดูเป็นซอยเปี่ยวที่ดูปลอดภัยดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เป็นเรื่องราวที่สนุกมากขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังนะคะรหัสพี่อะไรคะหนูโอนไปให้แล้วค่ะ 60,000 เรื่องราวก็ถึงแบบจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ก็ตลกดีค่ะหนูชอบก็หวังว่าจะได้พบเจอกันใหม่นะคะพวกพี่ใส่หน้ากากกันอย่างเงี้ยอนาคตน่าจะมีศพเพิ่มขึ้นหนูขอให้บอกว่าพบเจอเรื่องสยองขวัญเพิ่มเติมนะคะรอบหน้าจะได้มาเล่าให้หนูฟังใหม่ขอบคุณค่ะไม่รบกวนละค่ะจากการครับพี่ชายครับสวัสดีค่ะรับเล่าเรื่องผีหรือเปล่าครับใช่ค่ะโจอยู่ไหนครับอยากไปฟังด้วยครับเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะได้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่มีใครมาเล่าเลยหรอครับได้3ได้เท่าไหร่นะครับ 300,000 หรือเปล่า 30,000 บาท 30,000 เอาไปถูกไปหรือเปล่าเรื่องพี่มันน่ากลัวนะก็มันน่ากลัวมากๆถ้าเกิดว่าน่ากลัวมากๆก็เดี๋ยวมีโบนัสให้ได้บอกว่าสตาร์ทที่ 30,000 นะคะพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยคนไหนบ้างชื่อเบนซ์อ่ะ3ครับคนที่จะเล่านะคะเอาผมเบนซ์อ่ะ3คุณเบนซ์อ่ะ3นะคะผมจริงสงขาครับจริงสงขาเหรอคะคนที่จะเล่านี่คือคุณเบนซ์อัด3ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมพี่หน้าแก่นะคะถอดรองเท้าก่อนไหม
ไม่แก่ครับ20กว่าหนุ่มแต่หน้าแก่มากนะครับเนี่ยแล้วมันหายหรือยังครับหายยังหายหายแล้วครับคุณเบนอัดสามขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเบอร์เขาบอกผู้จัดการผมเลยครับถ้าจะโอนเงินอะไรอ่ะเอาไปเขาจะให้เล่าผ่านโทรศัพท์ครับเออเหรอคุณเบนอัดสามครับไม่ก็เล่าตรงนี้นะครับผมทำไมอ่ะแบบอยากได้บอกว่าบรรยากาศเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะเขาอยากได้แบบพอดแคสอะไรเงี้ยใช่แล้วล่ะค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการนะคะต่อให้อยู่ใกล้กันแค่นี้ก็ทำตัวเหมือนอยู่ไกลนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์โอเคครับผม48812ครับสวัสดีนะคะไม่ทราบว่าเรียนสายอยู่กับใครอยู่หลังนั้นหรอคะเบนอัสสามครับคุณเบนอัสสามนะคะครับผมเรื่องราวของคุณเบนอัสสามเนี่ยเป็นยังไงคะก็มันเรื่องผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนั้นผมประมาณม.5 ม.6 ครับค่ะเรื่องราวของคุณเบนอัสสามเป็นยังไงคะตอนนั้นมันประมาณม.4 ม.5 มันเป็นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับไม่มีอะไรละอ้าวทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ย